แต่ว่าเพลงต่อไปที่เราจะเล่นเนี่ยจริงเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยมาล่าสุดของพวกเรานะคะเป็นเพลงที่ค่อนข้างเศร้าเหมือนกับหลายๆเพลงของเราก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาสำหรับคนที่มีความในใจแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้ด้วยเหตุผลต่างๆค่ะอาจจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ก็เลยต้องเก็บความในใจนั้นไว้กับตัวเราเองคนเดียวค่ะเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นเพลงของคนที่ต้องโกหกเพื่อรักษาอะไรบางอย่างไว้จะมอบเพลงนี้ให้กับคนขี้โกหกทุกคนค่ะฉันไม่ได้เป็น
ครบ1ล้านวิวเมื่อไหร่จาก20บาทเนี่ยอย่าลืมนะเมื่อกี้ฉันบอกว่ากลัวถ้าพูดมันไปจะไม่มีเรืออีกไม่รู้มีใครได้ยินหรือเปล่าแล้วฉันแอบขับอยู่คนเดียว